สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับต้นอากาเวกนะครับใบสีเหลืองทองนะครับเพื่อนนี่ครับเป็นพุ่มสวยเลยนะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมครับพุ่มสวยใบใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากครับความกว้างนี่ประมาณ1เมตรนะครับทรงสวยครับนี่ครับใบเข้าใจแหลมๆแบบนี้แล้วมีแหนมตรงไปนะครับอันนี้มันเป็นอากาเว่นะครับนะครับใบสีเหลืองทองนะครับต้นใหญ่ครับดูพุ่มเขาครับอันนี้พุ่มนี่ประมาณ2เมตรนะครับเพื่อนเนี่ยพุ่มเขาเป็นแบบนี้นะครับต้องปลูกไว้ที่สวนการสวนใหญ่ๆนะครับนี่ครับปลูกไว้การสวนใหญ่ๆนะครับมันก็จะเด่นนะครับเพื่อนดูครับดูสวนตรงนี้ครับเพื่อนมีอยู่1ต้นนะครับเด่นมากครับถ้าใครมีพื้นที่นะครับปลูกก็แนะนำให้ปลูกนะครับอันนี้คืออากาเว่นะครับนะครับใบสีเหลืองทองนะเพื่อนนี่ครับดูใบเขาครับสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับนี่ครับดูนี่ครับเพื่อนเป็นทรงพุ่มสวยนะครับถ้าบ้านใครมีเด็กก็ปลูกแล้วต้องล้อมกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นนะเพราะว่าหนามเขาแหลมอย่างเพื่อนนี่ครับนี่ครับหนามเขาแหลมมากเพื่อนนะครับแทงใส่ตาใส่อะไรได้เจ็บมากครับแต่ทรงเขาสวยนะครับอากาเว่ใบสีเหลืองทองเพื่อนเนี่ยทรงสวยพุ่มสวยครับนะครับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการแยกหน่อเพื่อนเนี่ยปลูกนานๆไปเขาจะมีหน่อข้างล่างนะครับเราก็แยกหน่อมันครับอากาเว่ปากนกแก้วนะครับไปปลูกอีกที่นึงนะครับนี่ครับดูครับดูสนามใบเขาจะเป็นใบแหลมๆนะครับยาวๆแบบนี้แล้วก็มีหนามตรงปลายนะครับดูครับนี่ครับดูใบอ่อนแล้วนี่เขาขึ้นใบออกข้างในนะครับเพื่อนดีครับเนี่ยสวยงามครับใบเขาครับพุ่มใหญ่มากครับสวยนะครับเพื่อนใครมีพื้นที่บ้านก็พี่สวนอยากจัดสวนนะครับแนะนำให้ปลูกเลยนะครับอากาเว่ใบสีเหลืองทองครับเพื่อนสวยงามครับ